มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวอ่ะคราวนี้มาเล่าเรื่องซอมบี้เดินได้ Aliveหรือว่าชื่อไทยคือคนเป็นฝันรกซอมบี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราสามารถหาดูได้ทาง Netflix นำแสดงโดยดาราดัง2คนคนแรกก็คือ You Are In ซึ่ง You Are In เนี่ยก็มีผลงานเยอะเนาะแล้วก็มีเรื่องที่เราได้ทำรีวิวไปคือเรื่อง Chicago Typewriter ใครยังไม่ได้ดูกดดูได้ตรงนี้นะพระเอกขันหน้ากับน้องนางเอกก็คือน้องผักที่คนไทยชอบเรียกกันหรือว่าพักชินเฮนั่นเองเข้าเรื่องเลยดีกว่าเรื่องนี้เราจะสปอยจัดเต็มนะจ๊ะเหมือนเดิมคือเรื่องเนี่ยก็เปิดมาเนี่ย You Are In น่ะก็เป็นเหมือนเกมเมอร์อยู่ในคอนโดตัวเองนอนตื่นสายแล้วตื่นขึ้นมาก็ไม่มีใครอยู่ในบ้านสักคนเลยแล้วเขาก็เปิดเกมเพื่อที่จะเข้าไปเล่นคนในเกมก็คุยกันว่าอุ๊ยข่าวอะไรเนี่ยในทีวีดูแบบเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเหมือนในหนังเลยเขาก็เลยไปเปิดทีวีดูข่าวบ้างในข่าวเนี่ยมันก็พูดถึงว่ามีไวรัสประหลาดกำลังแพร่กระจายอยู่เขาก็ได้ยินเสียงคนกรีดร้องวายเขาก็เดินลงไปดูที่ข้างล่างคือคนข้างล่างเนี่ยกำลังวิ่งหนีอะไรไม่รู้สักอย่างอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วอยู่ดีๆก็มีคนมาเคาะประตูบ้านเป็นผู้ชายที่อยู่ห้องข้างๆซึ่งผู้ชายคนนี้เนี่ยก็บุกเข้ามาแล้วก็ไม่ยอมออกไปจากห้องแต่โดยดีแล้วก็ขอเข้าห้องน้ำมันจะเริ่มจากตาแดงตาแดงมีเลือดมีเลือดไหลมาจากตาแล้วก็พอไอ้คนนั้นมันออกมาจากห้องน้ำอ่ะพระเอกก็เห็นว่ามันมีอาการตามที่ผู้ประกาศข่าวเพิ่งประกาศอยู่เมื่อกี้เลยแล้วพอไอเนี่ยมันโดนมันเปลี่ยนร่างกลายเป็นซอมบี้เนาะมันก็พยายามจะเข้ามากัดพระเอกแต่พระเอกก็ถีบมันออกจากห้องได้คือพูดง่ายว่าแค่5นาทีอ่ะก็คือหนังก็แบบว่าพาเข้าเมืองซอมบี้เลยว่าตอนนี้กระโดดจัมป์ทูเดอะพอยต์เลยกลายเป็นซอมบี้ไปเรียบร้อยแล้ว You Are In เนี่ยชื่อจุนอูพยายามจะต้องอยู่รอดให้ได้ภายในห้องเหมือนอยู่ในห้องปิดตายว่างั้นข้างนอกก็เต็มไปด้วยซอมบี้ที่เดินกันเกลื่อนกลาดพระเอกเนี่ยก็เห็นตั้งแต่มีตำรวจที่ถูกจับลากไปกินกลายเป็นซอมบี้อาหารก็เริ่มร่อยรอน้ำก็โดนตัดสัญญาณเน็ตก็ไม่มีที่เห็นว่าเป็นฉากแบบตัวเองใช้ไมค์เซลฟี่ยื่นออกไปนี่ก็คือพยายามจะไปหาสัญญาณเพื่อจะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือและในเนื้อเรื่องนี่ก็บอกว่าเมื่อเหตุการณ์อุบัติภัยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาใช้สายหูฟังเป็นเหมือนกับเสียบเข้ากับมือถืออ่ะแล้วต่อกลายเป็นเหมือนเสา FM AM ได้ปรากฏว่าจุนอูเนี่ยไปขุดมาหมดเลยเป็นอะไรรู้ไหมแกไร้สายหมดเลย คือแบบไม่มีนางก็พยายามใช้ชีวิตรอดโดยที่มีทรัพยากรจำกัดวันหนึ่งก็ปรากฏว่าได้สัญญาณเป็นเมสเซจเสียงเป็นของพ่อแม่พี่สาวซึ่ง3คนนี้ออกจากบ้านไปตั้งแต่ตอนเช้าตั้งแต่วันแรกปรากฏว่าพ่อกับแม่เนี่ยบอกว่าหลบอยู่ที่ห้องประชุมที่ทำงานพ่อแล้วก็มีเสียงชุลมุนวุ่นวายแบบว่าช่วยด้วยช่วยด้วยอย่างงั้นอย่างนี้ก็คือพ่อแม่น่าจะโดนลากไปกินแล้วจุนอูก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมจุนอูได้ข้อความจากพ่อตั้งแต่ช่วงวันแรกๆว่ายังไงก็ต้องรอดให้ได้นะแต่ถึงตอนนั้นอ่ะมันเหมือนโลกมันคงแบบพังทลายแล้วพ่อแม่พี่สาวไม่น่าจะรอดแล้วจุนอูก็เตรียมจะฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอตายตอนที่ผลักออกไปแล้วปรากฏว่ามีแสงไฟสีแดงส่องเข้ามาจากฝั่งตรงข้ามแบบนั้นใช่คนที่ส่องมาก็คือน้องผักพักชินเฮซึ่งรอดเหมือนกันแต่อยู่ตึกฝั่งตรงข้ามคือกบดานอยู่ในห้องตัวเองใช่อ่ะกูมีเพื่อนแล้วกูต้องรอดสองคนนี้ก็พยายามสื่อสารกันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันก็ใช้เชือกสลิงขึงโดยที่ตอนแรกนางเอกอะโยนบอลไปแล้วก็พันเชือกไปปรากฏว่าร่วงลงไปข้างล่างเจอซอมบี้อีกเจอซอมบี้ยังไม่เจอตอนแรกวันทิ้งลงไปก่อนส่วนพระเอกก็เลยใช้โดรนคอยฝั่งตรงข้ามเพื่อนน้ำโดนตัดแล้วเอาไฟมาจากไหนวะมันก็เหมือนค่อยตัดน้ำตัดไฟมันก็แอบย้อนแยงนิดนึงมันทับโทนนิดหน่อยว่าแบบว่าจริงๆน้ำกับไฟมันควรจะไม่ค่อยมีแล้วอะไรเงี้ยอ่ะสรุปเขาก็ขึงระหว่างกลางกันได้แล้วก็ส่งขนมกันไปมาแบบว่าก็แชร์ทรัพยากรกันน้องผักเนี่ยชื่อยูบินเรื่องก็พยายามเล่นว่า2คนนี้จะรอดยังไงที่อยู่ในเมืองก็มีข่าวในทีวีบอกว่าซอมบี้เนี่ยสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปแล้วแต่ยังมีพฤติกรรมเหมือนเป็นมนุษย์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นซอมบี้วิ่งเร็วมากซอมบี้วิ่งเร็วเท่าคนแล้วก็ยังจำได้ว่าตัวเองอ่ะเคยอยู่ที่ไหนเคยเหรอไม่คือจำได้ว่าตัวเองอ่ะมีอาชีพอะไรระหว่างที่สองคนนี้กำลังเป็นพยายามใช้ชีวิตตัวรอดก็มีซอมบี้ซึ่งเป็นนักผจญเพลิงดับเพลิงเห็นไอ้ลูกบอลที่วางอยู่บนพื้นจับไอ้ลูกบอลแล้วค่อยๆสาวขึ้นมาบนห้องตอนที่ดึงมาเนี่ยคือซอมบี้เจอแต่สุดท้ายก็คือจุนอูก็มาช่วยเอาไว้ได้สองคนนี้ก็ติดต่อสื่อสารกันคนละฝั่งตอนนี้เริ่มมีวอลกี้ทอกกี้แล้วเอามาจากไหนจุนอูส่งมาให้แล้วมันไม่ใช่ก็งงว่ามันเอาแบตมาจากไหนมันมีอยู่แล้วแล้วมันก็มีช่วงที่มันแอบออกไปหาอาหาร
ออกไปฝั่งห้องฝั่งโน้นฝั่งนี้แล้วก็ไปหยิบอุปกรณ์ไปเจอห้องที่เขาเป็นนักปีนเขาอะไรเงี้ยก็ไปหยิบอุปกรณ์โน่นนี่นั่นมาวันนึงก็ได้ยินเสียงเหมือนฝนตกปรากฏว่าไม่ใช่เป็นเสียงซอมบี้กำลังวิ่งคือแบบวิ่งวิ่งกันอยู่เหมือนซอมบี้รู้อ่ะคือซอมบี้นี่ก็มันยังมีประสาทสัมผัสเหมือนคนไงพอได้ยินเสียงก็แก๊กก็อะไรคือก็เดาได้แหละ ว่าต้องมีคนอยู่ก็คือมันอยากกินเนื้อคนมาเลยตามคนเพื่อที่จะมากินใช่สองคนนี้ก็ไม่ได้แล้วต้องหนีเอาตัวรอดซึ่งยูบินเนี่ยเห็นว่าชั้น8ของอพาร์ตเมนต์เนี่ยไม่มีคนอยู่ก็จะต้องหนีไปอยู่ชั้นนั้นให้ได้คนนี้ตกลงกันว่าจะย้ายไปที่ชั้น8ที่ไม่มีคนอยู่แล้วก็เลยกระโดดลงมาแล้วก็มีฉากต่อสู้ฟาดฟันกับซอมบี้ตอนที่ยูบินกำลังจะเสียท่าก็จุนอูก็มาช่วยไว้ได้สองคนนี้ก็ทุลักทุเลสู้กับซอมบี้ไปวิ่งหนีไปตะเกียกตะกายตะเกียกตะกายไปถึงชั้น8หนีซอมบี้ไปจนรอดไปถึงชั้น8ปรากฏว่าพอถึงชั้น8เจอซอมบี้มันโผล่มาก็แบบโอ้โหกูต้องตายแน่แล้วเนี่ยปรากฏว่ายูบินอะมีคนลากเข้าห้องไปคนหนึ่งแล้วสุดท้ายก็มาลากจุนอูเข้าไปสองคนนี้ตอนแรกก็แบบเฮ้ยโซนเนี้ยคือมันเป็นโซนอพาร์ตเมนต์มันเป็นโซนชุมชนมันไม่น่าจะมีคนรอดแล้วนอกจากสองคนนี้ปรากฏว่ายังมีอีลุงคนหนึ่งเนี่ยที่ลากเข้าห้องไปตอนแรกก็แบบไม่กล้ากินน้ำไม่กล้ากินอะไรเลยคือกลัวว่าแบบนี่มันเป็นใครวะอยู่ดีๆมึงรอดมาทำไมกูไม่รู้มึงซ่อนเก่งได้ขนาดนั้นเหรออ่าแต่สุดท้ายก็กินอาหารและน้ำปรากฏว่ากินปุ๊บสลบปั๊บอ้าวอีลุงนี่ก็คือหัวหน้าตำรวจสน.ยงสารของเราถูกต้องหัวหน้าทีมสืบสวนยงสารนางก็ลากยูบินเข้าห้องหนึ่งในห้องนั้นอ่ะมีภรรยาตัวเองซึ่งกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วคือเมียไม่ได้กินอะไรมาหลายวันเอาคนเป็นมาเสิร์ฟให้เมียตายแล้วคนเป็นน่ากลัวกว่าซอมบี้ซะอีกสุดท้ายก็คือจุนอูก็มาช่วยเอาไว้ได้จุนอูก็ฟื้นมาช่วยไปทันได้จุนอูก็ฟื้นมาช่วยไปทันปรากฏว่าซอมบี้เมียเนี่ยกัดเข้าที่คอของใครของสามีน้องผักก็เลยยิงทั้งคู่ตายดีกว่าให้รอดมากลายมาเป็นซอมบี้แต่พอยิงปืนปุ๊บคราวนี้เสียงปืนก็เรียกซอมบี้ที่เดินกอกแกกกอกแกกอยู่ข้างล่างเสียงมาแล้วกูต้องป้าสองคนนี้ก็สิ้นหวังแล้วกูต้องตายแน่น้องผักก็ยื่นปืนให้จุนอูก็คือรู้กันว่าตอนนี้เรายังเป็นมนุษย์อยู่อ่ะเราอยากให้เราได้ต้องกลายไปเป็นซอมบี้เลยกำลังจะยิงอยู่แล้วได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ทีมช่วยเหลือทีมเรสคิวมาแล้วก็เลยพยายามตะเกียกตะกายกันขึ้นไปบนดาดฟ้าปรากฏว่าไม่มีเลยไม่มีเฮลิคอปเตอร์เลยสักลำคือเหมือนบินผ่านไปแล้วส่วนพระเอกนี่ก็ตะเกียกตะกายพยายามยันซอมบี้อยู่สองคนนี้ก็คืออยู่บนดาดฟ้าสู้จนสุดชีวิตใช้ปืนลูกปืนทั้งหมดที่มีก็คิดว่าต้องตายแน่แล้วเพราะว่าฝูงซอมบี้นี่วิ่งมาแบบอยู่บนดาดฟ้าแล้วไม่รู้จะหนีไปไหนแล้วอ่ะปรากฏว่าคือเฮลิคอปเตอร์ก็บินแฟบขึ้นมาพร้อมกับทหารที่พร้อมปืนกลคือช่วยยิงไล่ซอมบี้ช่วยชีวิต2คนนี้ไปได้ก็คือเป็นหน่วยกู้ภัยนั่นเองที่รัฐบาลส่งมาสรุปว่ารอดตอนสุดท้ายก็คืออินเทอร์เน็ตก็กลับมาใช้งานได้ทางการก็บอกว่าใครที่รอดอยู่ก็ให้ช่วยแท็กมาว่าตัวเองอยู่ที่ไหนเจ้าหน้าที่ก็จะแกะรอยแล้วก็ตามเข้าไปช่วยเหลือสถานที่ที่ติดไวรัสเยอะๆก็จะเป็นชุมชนเล็กๆพื้นที่แคบๆแต่มีคนเยอะก็คือชุมชนเมืองในกรุงโซลนั่นแหละมีความคล้ายโควิดเลยไวรัสติดกันที่แออัดก็จะติดกันเยอะแล้วก็จบเลยฉันก็แบบอย่างวะแล้วคือยังไงไวรัสมาจากไหนไม่รู้ติดมาจากใครไม่รู้แล้วสุดท้าย 50,000 คนนี่คือหายหรือเปล่าไม่รู้ก็คือจบเลยไม่มีคำตอบแล้วก็ไม่สามารถถามหาความเชื่อมโยงและเหตุผลใดๆได้ตัดน้ำตัดไฟทำไมมือถือใช้ได้ไม่รู้วอกี้ทักกี้เซ็กมาจากไหนอะไรอาหารไม่หมดอายุแล้วตู้เย็นแช่เชื่ออะไรกินน้ำอะไรไม่มีดูแหละก็คือเอามันตามชื่อเรื่อง alive คนเป็นฝันรกซอมบี้ก็ใครที่เป็นแฟนคลับของ UR In กับ Park Shin Hye ก็ดูได้เอามันใช่แก้คิดถึงหนังก็สั้นๆแค่1ชั่วโมงครึ่งเองก็ใครอยากดูก็ไปดูได้นะจ๊ะ alive